ดีใจแทนทีมงานนักแสดงทุกคนมากๆเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบเออเราภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้จริงๆค่ะเกินความคาดหมายเราไหมเกินค่ะอันนี้คืออันนี้ช็อกจริงๆค่ะแล้วก็เออใช่เพิ่งรู้ค่ะคือรู้ได้ยินมาว่าเรตติ้งต้นๆของช่องแต่ว่า Google เป็นแบบท็อปเซิร์ชนี่คือแล้วท็อป3ด้วยนะ Amazing ว้าวดีใจตอนแรกเราคาดหวังไหมคะว่าแบบละครเราจะมาโผล่มาปังไม่คาดหวังอะไรทั้งนั้นเลยค่ะแอบคิดด้วยซ้ำว่าเออจะแป๊กหรือเปล่านึกออกไหมเพราะว่าแบบเวอร์ชันอื่นๆทำไว้ดีมากเลยค่ะแล้วก็แรงความกดดันมันก็เยอะค่ะก็แค่ฟีดแบ็กดีขนาดนี้ก็ลอยแล้วค่ะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่เราประสบเหมือนกันตั้งท้องด้วยถ่ายทำด้วยอะไรด้วยโหแพทว่าพี่แอนนะคะหายเหนื่อยสุดพี่แอนหนักจริงๆเรื่องนี้คือเราดูเราแบบเราแฮปปี้มากๆแทนพี่แอนค่ะแล้วเป็นโอกาสที่เราได้ร่วมงานกับนักแสดงแบบมาดฝีมืออ่ะคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่มีวันลืมอ่ะคุ้มค่าค่ะพอจากละครเรื่องนี้พอเรื่องต่อไปมันจะต้องแบบเฮ้ยบทที่ได้มันจะต้องมันต้องพีกว่านี้เมื่อไหร่ล่ะเรื่องต่อไปเนี่ยกำลังคุยอยู่ค่ะใช่ก็แพทก็เชื่อว่าทุกคนอยากเห็นเราในมิติอื่นๆบ้างเนาะมันเหมือนเราได้พลิกลุคครั้งแรกมีอะไรที่คนแบบไม่เคยเห็นเราทำอ่ะก็ต้องดูว่าเรื่องต่อไปจะแซ่บขนาดดีหรือเปล่าเนาะร้ายแล้วนางเอกแล้วอยากได้เป็นคนตลกบ้างมั้ยได้มั้ยอ่ะก็อยากนะอยากโกโก้บ้างเรื่องปกติเป็นคนตลกมั้ยเป็นคนตลกแต่จะตลกแบบช้าๆนิดนึงเออไม่เป็นตลกเราไม่ทันน่ะเออเราจะตลกเพราะเราไม่ทันนี่แหละเออใช่ช็อตฟิลเป็นฟิลนั้นว่าจะรับเรื่องใหม่ลูกอนุญาตดีลูกไม่รู้เรื่องอยู่เลยค่ะลูกแบบโอเคก็อยู่ที่คุณแม่แล้วค่ะว่าทําใจห่างลูกได้หรือเปล่าใช่ยังสรุปว่าจะรับละครก่อนเนาะคือถ้ามีงานเราก็ทำงานค่ะเรายังต้องเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูลูกอยู่ค่ะใช่วางแผนไว้ว่าเอ้ยปีหน้าเราอาจจะได้เห็นแพทกลับมาจริงๆก็มีคุยกับช่องเรื่อยๆเลยค่ะว่าจะยังไงดีแต่เราต้องแบ่งเวลายังไงเพราะว่าลูกก็น้องว่าเดี๋ยวถ้ามีงานเข้ามามันค่อยมันจะลงล็อกเองค่ะคือตอนนี้เราก็ปล่อยจอยเนาะก็เลี้ยงลูกแฮปปี้ก็งานก็รับเป็นทั่วๆไปอย่างนี้ไปก่อนยังไม่มีงานถ่ายทำยาวๆกับธุรกิจคุณแม่ได้ดีก็เราก็รู้สึกมั่นใจกว่าเดือนแรกนะมันก็เหมือนเราก็เรียนรู้แล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มลงล็อกขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ก็นิดนึงนะมันเหมือนเราก็รู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะในทุกๆวันอุ๊ยอย่าเรียกว่าโปรเลยค่ะยังเป็นคุณแม่มือใหม่แล้วเรารู้สึกว่าลูกเราคือเขาเปลี่ยนเรื่อยๆเลยเขามีพัฒนาการเรื่อยๆซึ่งเราก็ต้องเหมือนโตไปกับเขาอ่ะความปัดเปรียวเขาเยอะหรือยังคะตอนนี้ What is ปัดเปรียวปัดเปรียวเร็วว่องไวฟาสต์อ๋อที่สุดไม่คือเป็นคนแรงเยอะเป็นคนตัวใหญ่แรงเยอะทำอะไรคือเหมือนผู้ชายมีพี่เลี้ยงไหมผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายใช่เป็นอินเสิร์ตผู้ชายใช่เป็นเด็กแรงเยอะเป็นเด็กแรงเยอะเออทีนี้เราก็เตรียมใจแล้วว่าเดี๋ยวมันจะถึงช่วงเหนื่อยแล้วช่วงแบบเขาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราต้องวิ่งไล่จับเราอยากให้ถึงช่วงนั้นนะเรารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เราจะแบบเขาจะรู้เรื่องเราทำอะไรได้เยอะค่ะคือไม่ได้กังวลอ่ะรู้สึกพร้อมแล้วก็แบบแต่ค่อยมาสัมภาษณ์อีกทีนะตอนถึงตอนนั้นว่าโอ๊ยฉันเหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวว่ากันตอนนี้ยังรับมือได้อยู่ตอนนี้ยังสนุกกับทุกๆขั้นตอนใช่ค่ะแต่ที่บอกว่าพี่แพนเนี่ยก็ยังอยากมีต่ออยากมีค่ะอยากมีไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่ตอนนี้คือปล่อยเรียกว่าปล่อยไหมก็เหมือนร่างกายเรายังอยู่ในช่วงแบบค่อยๆปรับมาเหมือนก่อนท้องค่ะมันก็เลยยังไม่ค่อยนิ่งอ่ะแต่อยากมีแบบภายในแบบเร็วๆนี้หรือห่างจากคนแรกเท่าไหร่ก็ไม่อยากห่างเกิน2ปีอ่ะเพราะมันเหมือนมันต้องแบบมันลืมทุกอย่างขอสัก2ปีภายใน2ปีนี้แล้วกันเหนื่อยก็เหนื่อยแบบทีเดียวไปเลยใช่มั้ยให้มันยมไปเลยทีเดียวแล้วค่อยมากู้ร่างกู้ทุกอย่างใช่ค่ะวันนี้จริงๆแพทก็ยังไม่มั่นใจแม้ว่าคนรอบตัวเราจะแบบคอยฉีดยาว่าแพทเธอสวยมากผอมแล้วเออเราไม่มั่นใจอ่ะแต่เราว่าทุกคนแบบให้กำลังใจเราดีมากขอบคุณค่ะมันมีความอบอิ่มแหละนี่แหละดีแล้วคุณสามีเขาชอบแบบไหนเขาชอบแบบเออแบบนี้หรือเขาบอกว่าเขาไม่ซีเรียสแล้วค่ะเขาก็เข้าใจแล้วเราก็เป็นแม่คนแล้วอะคือรูปร่างอะไรเขาไม่ได้เป็นคนซีเรียสอยู่แล้วขอแค่ให้เราไม่ไม่ถึงขั้นนานแต่นางแบบให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพค่ะคือเราต้องบำรุงดีต้องทานอาหารทุกอย่างคือต้องดีอะเพื่อลูกเพื่อตัวเราเองด้วยแล้วตัวพี่โรสเองอะคะเขายังไงบ้างกับเราเหมือนกับว่าความหวานความอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมปกติไม่มีแบบพิเศษอะไรใดก็ยังนะ
เหมือนเราว่าเขาเป็นคนที่แบบเสมอต้นเสมอปลายค่ะใช่แต่มีทริปแพทแต่ว่าช่วงแบบมีทริปไหมมีทริปครอบครัวค่ะไปกับทางบ้านแพทแล้วก็บ้านพี่โน้ตค่ะเดือนกุมภาไปญี่ปุ่นกันพาลูกไปด้วยก็ได้เจอเจ๊เกียวเป็นไปเหมือนอาทิตย์หนึ่งคือทุกปีทางบ้านคุณโน้ตก็จะไปอยู่แล้วก็เลยไปด้วยกันเดลิเซียก็ต้องได้เจอเจ๊เกียวน่าจะไม่ใช่ครอบครัวคุณน็อตคุณชมค่ะใช่แต่ที่พี่ๆอีก2คนแล้วก็คุณย่าใช่คือไปกันทุกปีเลยไปเที่ยวหน่อยใช่มีแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละได้เที่ยวสักนิดนึงก่อนจะกลับมาสมุทรสงครามใหม่ค่ะก็หวังว่านะหวังว่าจะได้กลับมาแบบมีงานให้ทุกคนติดตามชมเพราะว่าคิดถึงนะคิดถึงเราคิดถึงการไปกองมาก